สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจเจ้าของคลิปน้องนายแฟนคลับเจ้าใจฟูใจดีเลี้ยงวันเกิดเลยทำความสะอาดบ้านตอบแทนเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่ 22 ตุลาคมคุณอูเจ้าของคลิปเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากโพสต์คลิปน้องนายเด็กน้อยคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของเจ้าใจฟูแมวที่เลี้ยงไว้ขอตอบแทนสิ่งดีๆที่มอบให้พร้อมเผยคำพูดสุดเศร้าทำเอาชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจเพียบคุณอู่กล่าวว่าน้องนายเป็นเด็กที่เคยมาบ้านของตนประมาณ 2-3 ครั้งแล้วซึ่งตนเห็นว่าจักรยานของน้องพังเลยพาไปซื้อใหม่ก่อนที่จะพาไปส่งที่บ้านและเมื่อไปถึงบ้านก็เห็นว่าบ้านของน้องกำลังลำบากอาศัยอยู่กับปู่ไม่มีพ่อแม่โดยล่าสุดตนพาน้องนายไปฉลองวันเกิดเนื่องจากว่ามีคนงานเดินมาบอกตนว่าน้องนายมานั่งอยู่หน้าบ้านบอกว่าวันนี้วันเกิดอยากขอเล่นกับใจฟูได้ไหมต้นเห็นว่าไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเด็กก็ชื่นชอบใจฟูอยู่แล้วจึงพาน้องมาเล่นกับใจฟูและพาไปเลี้ยงวันเกิดก่อนที่จะถ่ายคลิปลงใน TikTok ซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลก็มีหลายคนส่งหนังสือส่งของมามากมายให้กับน้องนายล่าสุดน้องนายได้หยิบโทรศัพท์ของคุณปู่แล้วส่งข้อความมาหาตนว่าวันนี้ขอไปบ้านพี่ได้ไหมตนก็ตอบตกลงหลังจากนั้นเมื่อน้องนายมาถึงน้องก็บอกว่าอยากจะขอทำความสะอาดบ้านให้เพื่อเป็นการตอบแทนที่วันนั้นพาน้องไปเลี้ยงวันเกิดโดยน้องก็กวาดบ้านเช็ดราวบันไดตักใบไม้ในน้ำและเช็ดตาแมวให้ซึ่งเราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าน้องน่ารักมากตอนแรกที่เห็นรู้เลยว่าน้องนายเป็นเด็กฉลาดมากทำให้ผมอยากจะส่งเสริมน้องไปเรื่อยๆตอนแรกจะจ่ายค่าเทอมให้แต่เมื่อไปถึงโรงเรียนก็ทราบว่าโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยแค่เคยได้ยินน้องนายพูดว่าอยากเรียนพิเศษเพราะน้องชอบภาษาอังกฤษดังนั้นตั้งใจว่าจะจ้างครูมาสอนพิเศษให้กับน้องพร้อมกับตั้งใจว่าจะประกาศตามหาแม่ให้น้องนายเพราะน้องบอกว่าน้องอยากเจอแม่ตัวเองสักครั้งซึ่งก็อยากให้น้องได้เจอแม่เร็วๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ